พอเห็นทิศทางแล้วนะครับผมโอ้โหเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับมีดอกเล็บเดี่ยวเยอะเลยนะครับก็มีตัวผึ้งบินนะครับบินผ่านไปนี่นะครับผมรู้สึกว่าผมเจอรังเลยนะครับเห็นรังเลยครับเห็นรังเลยนะครับผมมุมนี้ใหญ่เลยนะครับโอ้โหขับรถมาเจอเลยนะครับเจอเลย1รังนะครับผมไม่ได้ตามขับรถมาแล้วมองเห็นเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็สวัสดีเช้าวันที่28กันยายนนะครับ2564นะครับผมก็เป็นวันที่2ที่ผมเข้าป่าตามผึ้งนะครับเปิดฤดูกาลไปเมื่อวานนะครับแต่ยังไม่มีผึ้งตีนะครับเพราะว่าผึ้งที่มายังเป็นผึ้งใหม่อยู่นะครับตอนนี้ผมมาดูตามดอกเล็บเหยี่ยวนะครับหรือเรียกยาว่าบักเล็บแมวนะครับบ้านผมเรียกบักเล็บแมวนะครับมาเจอตัวผึ้งนะครับเดี๋ยวดูกันครับผมนี่ครับผมก็เห็นทิศทางแล้วนะครับผมโอ้โหเข้าไปในนี้นะครับเข้าไปในนี้นะครับนี่ผมเดินตามไม่ได้นะครับผมต้องอ้อมไปนะครับผมดูความรกครับผมหนาแน่นป่าหนาแน่นแล้วก็มีหนามเยอะนะครับผมต้องอ้อมไปนะครับนั่นแหละครับไปอีกแล้วครับผมนี่ครับตรงนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวขับรถอ้อมไปนะครับไปครับผมนี่ครับผมขับรถมาจอดตรงนี้นะครับมีดอกเล็บเหยี่ยวเยอะเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวผึ้งบินนะครับบินผ่านไปนี่นะครับผมแต่เป้าหมายผมอยู่ด้านหลังนะครับน่าจะออกจากรังหรือว่ายังไงหรืออาจจะมีอีกรังหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมไปดูนะครับนี่ครับเป้าหมายที่ผมจะไปอยู่ด้านหน้าครับผมออกมาจากทางด้านนี้นะครับอาจจะไม่มีรังเดียวนะครับเหมือนจะเข้ารังหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับไปทางนี้ก็มีนะครับน่าจะอาจจะออกจากรังนะครับเป็นไปได้หมดนะครับผมเดี๋ยวไปดูเป้าหมายของเรากันนะครับไปครับผมเป้าหมายของผมคือข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเข้าไปดูกันเลยมีคอนเก่านะครับเพิ่งเคยมาอยู่นะครับผมแต่ปีที่แล้วไม่มานะครับแถวนี้ปีที่แล้วไม่มานะครับข้างในจะเป็นโล่งๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับผมนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอาจจะอยู่บริเวณนี้นะครับไม่งั้นก็เลยนะครับผมถ้าไม่อยู่บริเวณคอนเก่านะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไปดูก่อนเลยนะครับผมเป้าหมายคือคอนเก่านะครับนอกจากดูคอนเก่าแล้วผมก็เหมือนเดิมครับต่อก็สังเกตดูตัวนะครับไม่มานะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับผมไม่มีนะครับถ้ามีก็ต้องมีตัวออกมานะครับเดี๋ยวผมจะสังเกตดูตัวนะครับผม
น่าจะไม่อยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าไม่มีตัวบินนะครับผมไปดูฝั่งนู้นนะครับเมื่อกี้ที่ผมมองดูนะครับที่ผมมองดูนะครับที่ว่าเห็นผึ้งบินตัดนะครับผมก็น่าจะเป็นข้างหน้านี่แล้วครับผมน่าจะเป็นข้างหน้านี่แล้วครับบริเวณนี้นะครับก็ยังไม่เห็นนะครับนี่ครับดอกเล็บเหยี่ยวเต็มเลยนะครับผมแต่ตัวไม่ค่อยมีนะครับอาจจะหากินอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมรู้สึกว่าผมเจอรังเลยนะครับเห็นรังเลยครับมองเห็นรังเลยนะครับผมไกลเกินไปครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆครับผมอย่างนี้อยู่สูงนะครับเลยมองเห็นนะครับผมถ้าอยู่ตามพุ่มนี่ผมจะดูตัวนะครับผมไม่ได้เห็นตัวบินเข้านะครับเพราะว่าอยู่สูงนะครับผมโอ้โหน่าจะเป็นรังนี้แหละครับที่บินตัดผมออกไปนะครับพวกทิศทางเดียวกันก็เป็นเพิ่งออกจากรังนะครับปลายนิ้วครับผมก็ยังเป็นผึ้งใหม่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับผึ้งจะเริ่มกลับมานะครับเป็นรังผึ้งใหม่นะครับก็ไม่เป็นไรครับตามไว้นะครับเพราะว่าจะได้นับวันรอนะครับต้นนี้ครับผมมองไม่เห็นครับก็เห็นนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมหามุมอาจจะมีมุมที่เด่นนะครับมุมนี้น่าจะชัดนะครับแต่ไกลหน่อยนะครับผมโอ้แล้วมุมนี้ใหญ่เลยนะครับผมดูครับใหญ่มากก็คงต้องเอาไว้ก่อนเหมือนเดิมนะครับประมาณครึ่งเดือนนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอถึงขนาดนั้นไหมนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมีเสียงรถนะครับอยู่ใกล้ทางใกล้ถนนนะครับผมดูครับโอ้โหอยู่เด่นเลยนะครับถ้าพอมีเนี่ยผมจำเป็นต้องจัดนะครับผมอันนี้ยังไม่มีนะครับต้องรอสักพักครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อครับครับหลังจากที่ตามรังเมื่อกี้เจอนะครับก็ผมก็ขับรถดูตัวไปเรื่อยนะครับผมเนี่ยครับมาตามป่านะครับป่าเป็นป่ามะม่วงนะครับเป็นป่ามะม่วงแล้วก็มีต้นไม้กึ่นแซมนะครับแล้วก็มีดอกเล็บเหยี่ยวนะครับก็ขับรถดูตามดอกเล็บเหยี่ยวนะครับผมโอ้โหขับรถมาเจอเลยนะครับ
เจอเลยหนึ่งรังนะครับผมไม่ได้ตามนะครับขับรถมาแล้วมองเห็นเลยนะครับดูครับผมเกาะต้นมะม่วงเหมือนเดิมเลยนะครับนี่ครับอยู่แค่นี้เองครับผมดูทรงเหมือนได้นะครับดูทรงเหมือนได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมโอ้โหน่าจะยังไม่ได้นะครับผมยังหนาเตอะเลยนะครับเดี๋ยวผมโยกกิ่งไม้ให้ดูเลยดีกว่านะครับคอยดูนะครับไม่ชัดนะครับเดี๋ยวหามุมนะครับผมก็ยังเป็นพึ่งใหม่นะครับต้องเอาไว้เหมือนเดิมนะครับผมต้องเอาไว้ก่อนนะครับด้านหลังครับผมด้านหลังนะครับนั่นแหละครับย้อยครับผมยังมีแต่ตัวนะครับยังไม่มีรังนะครับผมต้องเอาไว้ก่อนนะครับแค่นี้ครับต้นมะม่วงหิมพานต์นะครับผมนี่ครับน่าจะมาพร้อมกันหมดเลยนะครับก็สรุปก็ไว้เหมือนเดิมนะครับเอาไว้ก่อนนะครับไปครับลุยกันต่อครับ